คือผมไม่รู้ว่าการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้อาจจะทำให้คนไทยหลายคนไม่พอใจแต่ทำไมผมรู้สึกว่าแฟนวอลเลย์บอลไทยเข้มงวดกับโค้ชแล้วก็นักวอลเลย์บอลหญิงไทยมากเกินไปหรือเปล่านะครับสาเหตุที่ผมถึงพูดแบบนี้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ในคลิปนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมคิดจากมุมมองส่วนตัวผมเองมันยังไม่ถูกก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับแน่นอนว่าหลายคนที่นี่ก็คงได้ติดตามการแข่งขันหลายหลายนัดของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในปี2024นะครับและก้าวก็เช่นกันนะครับโดยรวมแล้วทุกคนจะเห็นว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยประสบความยากลำบากในวีเอ็นแอลปี2024นะครับโดยพ่ายแพ้หลายครั้งต่อทีมแข็งแกร่งอย่างเซอร์เบียบราซิลแคนาดาอย่างไรก็ตามนะครับพวกเธอได้กลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีเวเลต2024นะครับโดยการชนะทั้ง3นัดแรกและนำเป็นชาผงหลังจากรอบแรกนะครับและยังสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จด้วยการชนะเวียดนาม3-2นะครับสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ชัดเจนนะครับและศักยภาพแข็งขันที่แข็งแกร่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับก้าวเคยได้อ่านคอมเมนต์ของคนไทยหลายคนบอกว่ากีฬาคือเกมชนะหรือแพ้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าชนะตลอดก็ไม่มีความสนุกและไม่มีการแข่งขันนะครับตอนแรกก้าวรู้สึกว่าหงุดหงิดมากเมื่ออ่านคอมเมนต์ที่ไม่ดีและแย่มากของแฟนบอลคนไทยบางคนนะครับเช่นเขาบอกว่าเปลี่ยนโค้ชได้แล้วเล่นแบบนี้เล่นได้ด้วยเหรอเปลี่ยนตัวเซตเลยเถอะทำไมนักกีฬาเล่นไม่ดีเลยอ่ะเล่นแบบนี้ผมเองก็เล่นได้ดิจริงๆแล้วเมื่ออ่านจบก้าวรู้สึกว่าช็อกมากเฮ้ยทำไมถึงเขียนแบบนี้ได้วะทำไมทุกคนถึงแสดงความรู้สึกอย่างไม่คิดถึงนักวอลเลย์บอลหรือโค้ชเลยก้าวแค่อยากให้ทุกคนสงบสติอารมณ์และพิจารณาการแข่งขันของทีมในระยะยาวนะครับแม้ว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยใน VNL จะไม่ไปตามคาดหวังนะครับแต่ก้าวรู้ว่าทุกคนได้พยายามอย่างมากถังเรื่องร่างกายนะครับและจิตใจนะครับแล้วก็รู้ว่าแฟนวอลเลย์บอลไทยหลายคนชื่นชอบและคาดหวังมากกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับเพราะว่าเขาทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับคือแบบตอนที่ก้าวไล่ดูอ่านผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแบบไม่น่าเชื่อเลยแบบเก่งๆมากสุดยอดมากนะครับแต่อย่าใส่ใจเรื่องชนะหรือแพ้มากเกินไปนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนได้เล่นอย่างเต็มที่และด้วยความหลงใหลเพื่อพวกเขาเองนะครับเพื่อพวกนักวอลเลย์บอลหญิงไทยนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากดดันให้พวกเขามากเกินไปนะครับคุณผู้ชมแล้วยังไม่จบคุณผู้ชมนอกจากเหตุผลที่แฟนวอลเลย์บอลไทยคาดหวังมากเกินไปกับทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับเนื่องจากพวกเขาชื่นชอบกีฬานี้มากเกินไปและชื่นชอบในความสามารถและทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมของนักกีฬาสาวไทยนะครับทำให้เขารู้สึกว่าผิดหวังและรู้สึกแย่เมื่อทีมโปรดของพวกเขาไม่สามารถทำผลงานได้ตามที่คาดหวังแล้วนะครับก้าวยังเห็นว่าอีกเหตุผลหนึ่งคืออิทธิพลและแรงกดดันจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับคือความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและการแสดงออกของกลุ่มชน
จากความคิดเห็นที่เป็นลบอย่างมากได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักกีฬาทำให้พวกเขาเกิดความเครียดและประสิทธิภาพการเล่นได้ผลกระทบอย่างมากนะครับทุกคนยังไงก็จะเย็นๆนะครับให้พวกเขาได้โฟกัสทำสิ่งที่เขาต้องทำได้ดีมากที่สุดนะครับเขาเองก็รู้อยู่แล้วเขาต้องทำยังไงคือดังนี้นะครับคุณผู้ชมก้าวก็อยากฝากคำแนะนำถึงแฟนๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวก้าวเองก็เป็นแฟนคลับที่คัดดีของทีมนี้นะครับก้าวอยากแนะนำทุกคน3ข้อนะครับข้อแรกคือให้เคารพและสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยคำพูดที่ให้กำลังใจเชิงบวกนะครับไม่ว่าพวกเขาจะแพ้หรือชนะเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักกีฬานะครับยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะวิจารณ์เมื่อทีมแพ้ให้ส่งคำพูดให้กำลังใจและสนับสนุนเช่นพวกคุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วสู้ๆต่อไปในเกมถัดไปนะครับและคำแนะนำที่2คือก้าวหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแรงกดดันที่นักกีฬาต้องเผชิญและขอให้ทุกคนเห็นใจต่อแรงกดดันที่นักกีฬาต้องแบกรับนะครับหลีกเลี่ยงการเพิ่มแรงกดดันให้พวกเขาบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นนักกีฬาทำผิดพลาดจำไว้ว่าพวกเขาคือก็เป็นมนุษย์และสามารถทำผิดพลาดได้ส่งคำพูดเช่นไม่เป็นไรทุกคนมีช่วงเวลาที่ผิดพลาดคุณจะทำได้ดีขึ้นในครั้งหน้านะครับแล้วข้อแนะนำที่3นะครับ9อยากให้ทุกคนมาแสดงความคิดเห็นในใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ก้าวพูดไม่ถูกหรือพูดขัดอยู่ก็สามารถช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ